จังหวัดยะลาจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์มีฝนตกชุกส่งผลดีต่อการทำการเกษตรยะลาได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองเป็นระเบียบสวยงามทั้งยังเป็นเมืองที่มีการผสมผสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธไทยมุสลิมและชาวจีนได้อย่างลงตัวจากความลงตัวของประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของจังหวัดยะลาทำให้จังหวัดยะลาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดยะลาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2502คราวนั้นราษฎรต่างมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันอย่างหนาแน่นนับตั้งแต่นั้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดยะลาถึงหลายครั้งซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อชาวยะลาเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2511พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีขึ้นระหว่างสมโภชช้างสำคัญช้างหนึ่งที่พลัดหลงโขลงแล้วราษฎรชาวอำเภอรามันได้นำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามลูกช้างเผือกหรือช้างสำคัญนั้นว่าพระสเวสุรคชาทานช้างเผือกคู่พระปรมีช้างหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ระหว่างผมตัวผมเองกับช้างเนี่ยก็จะมีความผูกพันเปรียบเสมือนเพื่อนต่างสายพันธุ์แล้วเขาเป็นคนที่เป็นช้างที่มีความจำดีเลิศนะครับสอนอะไรนี่จำได้หมดแล้วพอหลังจากที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นคือท่านพันตำรวจเอกพิเศษศิริโคชิรันนำความกล่าวบังคมทูลไปที่สำนักราชวังนะครับกองโคชลักษ์บอกว่าช้างเชือกนี้มีคุณลักษณะที่เป็นพิเศษไม่เหมือนกับช้างทั่วไปขอใหจัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการสำรวจปรากฏว่าใช่ครับช้างของเรานี้เป็นช้างคู่พระบารมีผมเป็นอนุเล็กๆเป็นเด็กอายุ10ขวบครึ่งและได้มีโอกาสดูแลช้างคู่พระบารมีของรุ่นเก้ารัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ทรงให้ความเมตตานี่คือสิ่งที่ผมตื่นตันใจที่ได้เป็นประสบกรณิกรของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เขื่อนบางลางเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ซึ่งในการก่อสร้างในขณะนั้นต้องมีการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายโดยในระหว่างการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเขื่อนหลายครั้งพร้อมพระราชทานพระราชกระแสรับสั่งว่าคนที่เข้าถึงพื้นที่ได้ย่อมมีโอกาสทำงานสำเร็จเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนบางลางเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2521พระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งว่าถ้าน้ำแรงทำไมไม่คิดทำไฟฟ้าด้วยให้กับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในขณะนั้นทำให้เกิดเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติขึ้นที่บริเวณเหนือเขื่อนบางลางนับว่าเป็นโรงไฟฟ้าใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการควบคุมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการเดินเครื่องในระบบอัตโนมัติยังประโยชน์ให้กับราษฎรในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำให้กับราษฎรในจังหวัดยะลาหลายโครงการ
อย่างโครงการระบบระบายน้ำตำบลพร่อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านจากนั้นตำบลพร่อนอำเภอเมืองที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะบริเวณที่มีถนนเป็นคันกั้นน้ำที่ยังประโยชน์ในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ส่งผลให้ราษฎรไม่ละทิ้งถิ่นฐานอันเนื่องมาจากเขตความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาหรือที่ประชาชนในจังหวัดยะลาขนานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่าป่อเนาะในหลวงอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกโดยกองพลพัฒนาที่4เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงในพื้นที่ได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพถึงแม้ว่าวันนี้เรายังพบเห็นข่าวความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาแต่ท่ามกลางคราบน้ำตาจากเหตุการณ์เหล่านั้นยังมีรอยยิ้มแห่งความสุขของชาวยะลาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานโครงการมากมายมาปัดเป่าบรรเทาทุกข์ให้กับชาวยะลาให้เมืองยะลาแห่งนี้เป็นใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน